บรรยากาศที่โรงเรียนสตรียะลาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะบรรดานักเรียนผู้บริหารคณะครูบุคลากรศิษย์เก่ารวมทั้งประชาชนทั่วไปกว่า 2,000 คนเข้าร่วมโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานเปิดงานพร้อมกับปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 4.98 กิโลเมตรไปตามทางเส้นทางที่กำหนดนะคะร่วมกับนายตะวันอักษรชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนสตรียะลาอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะผู้จัดงานซึ่งการวิ่งในครั้งนี้นะคะแบ่งเป็น2ระยะคือระยะ 9.98 กิโลเมตรระยะทาง 4.98 กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดที่โรงเรียนสตรียะลาค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนสตรียะลากับทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรียะลาค่ะโดยจะนำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายไปใช้เป็นทุนในการจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับนักเรียนทุกคนรวมทั้งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์แล้วก็มีการใช้ในเรื่องของการจัดจ้างอาจารย์พิเศษที่มีความสามารถมาให้ความรู้กับนักเรียนทุกคนที่สนใจเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไปอีกด้วยค่ะ